ผมไม่ได้ตามละครฉากนี้ฮะมันเป็นละครสับพล็อตที่ผมไม่ได้ตามคุณชูว่าตกลงแล้วใครอยากเลี้ยงแล้วได้เลี้ยงกันไหมเลี้ยงคุณธนากรยืนยันว่าประยุทธ์ยังเลี้ยงพรรคเล็กอยู่เป็นบิ๊กตู่เป็นเจ้าภาพบิ๊กตู่เป็นเจ้าภาพแล้วพรรคเล็กมาเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีข่าวว่าพรรคเล็กจะนัดตอนเช้าก่อนเพื่อจะคุยล็อบบี้กันก่อนแล้วปุ๊บพอมันมีข่าวอย่างนี้ปุ๊บบิ๊กป้อมก็เลยตัดหน้าเลี้ยงที่มูลนิธิลอยต่อไปก่อนเลี้ยงกาแฟอ๋อคนไปหาว่าคนไปหาว่าบิ๊กป้อมบิ๊กตู่เนี่ยแย่งกันเลี้ยงส.ส.พรรคเล็กก็ประมาณนั้นแต่ว่าบิ๊กป้อมอาจจะเลี้ยงเพื่อจะบอกว่าไปดีๆไปคุยกับนายกดีๆอย่าเบี้ยวอะไรอย่างนี้ไปสร้างภาพให้นายกไปสร้างภาพให้นายกเข้าใจว่ายังอยู่ฝั่งเดียวกันก็ประมาณนั้นงั้นเดี๋ยวนะตกลงข่าวเดี๋ยวก่อนอยู่ฝั่งเดียวกันแต่ต้องมีประวิตรบอกว่าให้ไปหน่อยใช่คือต้องโชว์ไงอยู่ฝั่งเดียวกันแต่ว่าอยู่ภายใต้แบรนด์ประวิตรเพราะว่าใครเนี่ยเขารักบิ๊กตู่เนี่ยเพราะบิ๊กป้อมนะยังรักษาหน้าท่านไว้หน่อยงั้นเดี๋ยวนะตกลงพรุ่งนี้อะไรเขาก็จะเลี้ยงกันอย่างนี้พลเอกประยุทธ์เหมือนทานอสนี่ก็คือถ้าแบบดิดทีนึงประยุทธ์ก็ไปดิดทีนึงหายหมดเลยนะคือประยุทธ์กลัวไม่มีคนไปกินข้าวตอนเย็นประวิตรบอกให้พวกมึงไปหน่อยโอเคครับไปครับมองอย่างนั้นก็ได้แต่บางทีบิ๊กตู่ก็อาจจะทำเป็นยอมให้บิ๊กป้อมเป็นธานอสก็ได้ไงเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาเล่นอะไรกันยังไงเขาจริงใจกันแค่ไหนอย่างไรใช่ใช่ใช่คุณปลอบประสบสุรสวัสดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยโพสต์ใน Facebook เรื่องการเลี้ยงอาหารเนี่ยนะบอกว่าจริงแล้วนายกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีต้องให้เวลากับปัญหาของประชาชนมากกว่านี้ไม่ใช่เอาเวลาไปเลี้ยงอาหารสำราญกันแบบไม่มีความเกรงใจเลี้ยงกันเสร็จก็ออกมาเกทับกันว่าใครพวกมากพวกน้อยแถมรัฐมนตรีชื่อสอเสือยังจะออกมาพูดหน้าตาเฉยเลยว่าพวกเขาหารือการงานกันไม่ใช่กินแต่กล้วยอย่างเดียวนะฮะคุณปอประสบเขาก็เสียสีตรงนี้หนึ่งเขาบอกว่าการเลี้ยงอาหารหาเสียงจากสอสอครั้งนี้เนี่ยผู้คนเขาตำหนิท่านนายกประยุทธ์และผู้ร่วมสมคบคิดทั้งหลายเขาว่าพวกท่านเนี่ยไม่รู้จักกาลเทศะอะไรเลยไม่รู้อะไรควรไม่ควรคิดเอาประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้งเขาพูดกันให้แซดว่าไม่เห็นหัวและความรู้สึกของประชาชนว่าจะคิดว่าอย่างไรแต่จริงนะอารมณ์ของข่าวเนี่ยนะในแต่ละวันเวลาคุณเสพข่าวมันคนละเรื่องกับการเลี้ยงอาหารที่สโมสรหรูๆนะข่าวมันมีข่าวสงครามมันมีข่าวของแพงปุ๋ยแพงน้ำมันแพงแล้วรัฐบาลก็ปาร์ตี้กินข้าวกันเพื่อที่จะวัดกันว่ากลุ่มไหนเนี่ยมันใหญ่กว่ากินกันจนจุกเลยฮะครับแล้วแต่ละคนเงินเดือนก็หลายตังค์ทำไมต้องมีคนเลี้ยงผมก็ไม่เข้าใจท่านี้ไม่เข้าใจอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆแต่เขาก็จะกินกันอยู่ดีนะฮะตกลงพรุ่งนี้เขาไปใช่ไหมฮะเอ้าแต่ไปไม่มีปัญหาผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้พูดเสี้ยมนะครับแต่ว่าถ้าผมเป็นพรรคเล็กผมไม่ไปนะครับผมรู้สึกว่าคือตอนเขาจัดทอนแรกเขาไม่เชิญเราเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาไม่ให้เกียรติเราไม่ให้ราคาเออแล้วคือคนเราขนาดกินข้าวเขายังไม่ให้เกียรติเราแล้วหลังจากนั้นเขาชวนเราแล้วเราไปเนี่ยมันก็แสดงว่าก็สมที่เขาไม่ให้เกียรติคือคนเราจะมีตังค์ไม่มีตังค์มีอำนาจหรือไม่มีอำนาจอย่างไรมันต้องเป็นคนศักดิ์ศรีมันเป็นสิ่งที่คนมันมีเท่ากันได้ไงเพียงแต่คุณทำในเรื่องที่ถูกต้องคุณก็มีศักดิ์ศรีอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าคนเป็นส.ส.บางประเภทเขาไม่มีสำนึกเรื่องศักดิ์ศรีเราก็รู้สึกว่าการได้กินข้าวกับคนเป็นนายกมันเป็นเรื่องที่เท่ถ้านายกเชิญต้องไปเนี่ยศักดิ์ศรีมันน่าจะสำคัญกับข้าวมื้อนึงหรือเปล่าคือการไปกินข้าวมื้อนึงกับประยุทธ์เนี่ยมีใครชมคุณไหมแต่ถ้าคุณบอกผมไม่ไปครับคือครั้งแรกคุณไม่เชิญผมเพราะคนอย่างผมมีศักดิ์ศรีผมกินเองได้ตู่ผมว่าคนจะมองคุณเป็นฮีโร่เลยนะข้าวมื้อนึงกับศักดิ์ศรีที่มันมีตลอดชีวิตเนี่ยอะไรมันใหญ่กว่ากันนะคือจริงๆผมก็เห็นด้วยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลำพังคือนายกไม่ยุบสภาหรอกคุณจะไปโหวตก็ได้ตอนโหวตไม่ไล่นายกก็ได้ตอนพี่ปายไม่วางใจเพราะว่าคุณก็กินเงินเดือนอยู่แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องไปพี่น้องพี่เทาครับครับในขณะเดียวกันก็อย่างน้อยก็มีความหวังถ้าสิ่งที่พลเอกประวิตรเนี่ยเป็นไปตามที่พูดเนี่ยยุบสภาหลังเอเปกเนี่ยก็จะเป็นของขวัญปลายปีสำหรับคนซึ่งรอการเลือกตั้งแต่ว่ามันจะเป็นปลายปีนะเราเพิ่งเข้าสู่เดือนที่2เดือนที่3ในปีที่คนกลัวว่าจะมีสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยนะฮะผมคิดว่าคนมันยังมองไม่เห็นปลายปีและเอเปกว่ามันจะแนบแน่นคือเศรษฐกิจมันจะมากันหรือเปล่าเนี่ยสถานการณ์ในโลกแบบนี้มันอาจจะเป็นเวทีเจรจาก็ได้เจรจาสันติภาพแล้วถ้าเกิดมันไม่มีประชุมเอเปกไงงั้นผมเป็นต่อคือไอ้พอผมจะอยู่จนประชุมเอเปกคือสถานการณ์ตอนนี้ G20 G7 G8 เนี่ยไม่ต้องได้มีแล้วฮะเอเปกเนี่ยจะได้เจอหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ก่อนเอเปกมันมีเวทีใหญ่ๆมีเนโต้สัปดาห์หน้าไบเดนบินไปงานใหญ่อันนั้นใหญ่กว่าอันนั้นใหญ่อยู่แล้วเนโต้มันต้องแสดงพลังอยู่แล้วก็ต้องผ่านอันนั้นไปก่อนแต่ว่ามันมีเวทีที่ประชุมร่วมกับปูตินอีกมั้ยคุณชูวัฒน์อยากให้มีใช่ไหมเฮ้ยผมอยากเห็นมากอยากรู้ว่าเขาจะจัดยังไงเพราะของไทยนี่ถือว่าเป็นโอ้โหถ้าไม่มีนี่มันเป็นเวทีแรกที่
เอเป็กมาเจอกันเลยเอเป็กไม่ต้องมีก็ได้นะปีนี้คือคุยกันเรื่องอื่นก็ได้ไม่ต้องมีก็ได้เรื่องอื่นที่ใหญ่กว่าใช่งั้นยุบเลยไหมไม่ยุบสภาเลยไม่ต้องมีแล้วนี่คุณแก้ปัญหามันมีปัญหาอื่นในโลกตอนนี้นะฮะโอเคคือท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ท่านก็ชี้แจงเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีข่าวที่หลุดออกมาจากว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมองว่าหลังประชุมเอเป็กเนี่ยเดี๋ยวจะมีการยุบสภาครับแล้วก็จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนนะฮะโดยรัฐบาลจะอยู่ได้ถึงประมาณปลายปีนี้ในที่สุดนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะท่านก็บอกว่าท่านก็บอกเรื่องนี้ว่าเมื่อวานนี้นะฮะเป็นเรื่องที่พลเอกประวิตรท่านเป็นคนพูดและท่านได้ชี้แจงให้ผมทราบแล้วโดยพลเอกประวิตรพูดในมุมของท่านแต่ทั้งหมดเป็นเรื่องของนายกซึ่งพลเอกประวิตรพูดกับผมเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อถามว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่นายกก็เลยตอบสื่อมวลชนต่อว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเป็นเรื่องของนายกที่จะตัดสินใจนายกก็ต้องเก็บไว้ก่อนเป็นเรื่องของนายกจะมาบอกก่อนทำไมต้องรีบบอกนะฮะโอเคนายกก็คือซึ่งอันนี้จริงไม่แต่ว่าเราเป็นประชาชนเราอยากรู้ก็ผิดใช่ไหมว่าเราจะมีเลือกตั้งเมื่อไหร่คืออำนาจในมือนายกเนี่ยมันเป็นอำนาจจากเรานะครับแต่แกลืมใช่ไหมแกคิดว่าแบบกูไม่บอกมีอะไรเปล่าครับไม่บอกแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท่านนายกมีสิทธิ์ตัดสินใจไม่ใช่เรื่องของพลเอกประวิตรที่จะบอกด้วยแต่ว่าเป็นเรื่องของประชาชนที่จะรู้ได้อันนี้ก็คงจะจริงๆแล้วเราก็วิเคราะห์กันใครๆก็วิเคราะห์กันว่าจะมีการยุบสภาคาดการว่านู่นนี่อะไรเงี้ยมันก็พูดกันได้อยู่แล้วพลเอกประวิตรก็มองเผินๆก็พูดกันได้ลักษณะแบบนั้นแหละแต่คนก็ไปตีความเยอะนะเพราะว่าพลเอกประยุทธ์จะต้องผ่านด่านอีกหลายด่านเช่นด่านอภิปรายไม่ไว้วางใจด่านครบ8ปีตามรัฐธรรมนูญว่าพ้นตำแหน่งหรือไม่ถึงวันนั้นเนี่ยคนประกาศยุบสภาอาจจะไม่ใช่พลเอกประยุทธ์อาจจะเป็นพลเอกประวิตรจะเป็นพลเอกประวิตรเพราะนั้นประวิตรพูดถูกแล้วใช่เป็นคนกำหนดการเนี่ยสมมตินายกหลุดทำไมประวิตรจะต้องเป็นคนประกาศแทนผมไม่เข้าใจเขามีประเด็นอะไรกันก็เช่นประยุทธ์ต้องลาออกกลางสภาแล้วมีการโหวตเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ประวิตรได้มาเป็นนายกด้วยเสียง2ใน3ของสภาอะไรอย่างนี้เพราะว่าถึงตอนนั้นประยุทธ์หมดแล้วไงแล้วไม่ใช่อนุทินเหรอก็เป็นไปได้ไงแต่ใครจะโหวตอ่ะมันต้องไปโหวตใหม่ใช่ๆเสียงพลเอกประวิตรน่าจะเยอะกว่าเพราะยังมีพลังประชารัฐแบ็คอยู่เต็มๆแต่ว่ามีพรรคเพื่อไทยเข้าไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเรื่อง8ปีของยื่นแล้วครับผมเห็นเมื่อกี้มีการเขียนวิเคราะห์กันว่าพรรคเพื่อไทยเตรียมยื่นครับซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นอาจจะเปิดทางให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าครบ8ปีวันที่24สิงหาคมซึ่งก็จะทำให้พลเอกประยุทธ์ต้องหลุดจากตำแหน่งซึ่งก็แปลว่าพลเอกประวิตรอาจจะได้ขึ้นมาเป็นรักษาการอันนี้ก็เป็นวิเคราะห์เขาเขียนกันนะในบางเล่มถ้าเป็นรักษาการไม่แน่ใจยุบสภาได้ปะก็น่าจะได้น่าจะได้ไม่ได้แล้วใครจะเป็นคนยุบมันจะกลายเป็นยุบได้ยุบได้แต่ว่าตอนนี้ถ้ามีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคุณสมบัติ8ปีของนายกจริงเนี่ยมันอาจจะเร็วไปป่ะอีกตั้งครึ่งปีเมื่อกี้ผมศาลอาจจะไม่รับเพราะว่ามันยังไม่มีเหตุผมอ่านในแมเนเจอร์เขามีบทวิเคราะห์เรื่องนี้ว่าให้จับตาดูว่าพลเอกประวิตรเนี่ยจะเป็นรักษาการนายกหลังจากช่วงซึ่งศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดคุณสมบัตินายกว่าครบ8ปีแล้วเป็นต่อไม่ได้หรือไม่นี่คือบทวิเคราะห์แมเนเจอร์นะนะครับอย่างไรก็ดีนายกเองเขาก็ดูเหมือนว่าไม่ได้รู้ร้อนรู้หนาวอะไรแล้วท่านอยู่ห่างแล้วไงเป็นมาเกือบจะ8ปีแล้วอ่ะแล้วห่างอะไรมัน out of touch ได้อ่ะout of touch คือไม่รู้ว่าคนจะคิดอะไรอยู่อ่ะก็คือไม่แยแสได้ก็บางทีอาจจะไม่รู้เลยว่าไม่รู้ร้อนรู้หนาวใช่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะฮะท่านนายกตอบอย่างไรลองฟังประสาทสัมผัสบกพร่องใช่ใช่เพราะว่าห่างเหินมานานลองฟังท่านนายกที่ชี้แจงเรื่องนี้ครับก็เป็นเรื่องพลเอกประวิตรท่านพูดนะท่านเรียนผมแล้วล่ะท่านพูดในมุมของท่านแต่ทั้งหมดก็เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีท่านพูดกับผมเมื่อกี้แล้วก็จะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็เป็นเรื่องของนายกตัดสินใจนายกก็เก็บไว้ก่อนดิใช่ไหมมันไม่เรื่องของนายกจะบอกก่อนทำไมอ่ะทำไมต้องรีบบอกอ่ะก็สถานการณ์มันเป็นตัวกำหนดทั้งหมดนั่นแหละถ้าผมก็อยากให้ทุกคนได้คำนึงถึงว่าวันนี้อะไรมันสำคัญกว่าอะไรนะประเทศชาติมีปัญหาสำคัญประชาชนเดือดร้อนสำคัญไหมสำคัญมันควรจะสำคัญกว่าอย่างอื่นก่อนไหมประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเมื่อไรก็ตามที่ประเทศไทยประเทศของเราเข้าสู่ภาวะที่ไม่ปกติเนี่ยคนไทยทุกคนจะรวมพลังกันในการที่จะต่อสู้เอาชนะมันจนอยู่รอดปลอดภัยไปถึงวันนี้แหละวันนี้เราจะแปลกแยกแตกแยกกันไปถึงไหนกันล่ะนะปัญหาอะไรที่มันสามารถจะลดลงไปได้ก็ลดลงซะบ้างนะขอร้องกันแค่นั้นเองก็คงขอได้แค่นั้น
นั่นคือนายกรัฐมนตรีนะครับมีคนไปถามสมศักดิ์เทพสุทินนะครับกลุ่มสามมิตรนะคุณสมศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับแล้วก็พรรคพลังประชารัฐคุณสมศักดิ์เขาบอกว่าไม่มีใครจะมาดูดหรือจะมาดึงเอาพรรคเล็กออกไปจากรัฐบาลเพราะทุกคนรู้ว่าประโยชน์ของประเทศอยู่ตรงไหนจึงเป็นไปไม่ได้ที่พลเอกประยุทธ์นั้นจะกลัวว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสสพยาพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะใช้พลังดูดมาดึงเอาพรรคเล็กออกไปจากรัฐบาลอันนี้คนไปถามคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์ก็เลยคอมเมนต์เรื่องนี้นะฮะครับส่วนเรื่องของการเลี้ยงข้าวกันกับสสพรรคเล็กเนี่ยนะฮะคุณชูวัตรตามที่มีการตั้งกำหนดการไว้ว่าจะมีการเลี้ยงข้าวกันเนี่ยวันนี้วันที่17ครับพรุ่งนี้เย็นแล้วนะพรุ่งนี้เย็น